สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์อีกแล้วค่ะกับคลิปฝันร้ายให้กลายดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันพูดถึงในเรื่องของการฝันถึงเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับหรืออัญมณีนั่นเองนะคะในหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงของมั่นแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับคนรักด้วยนะคะซิกมันด์ฟรอยด์นะคะได้ให้ความหมายของเครื่องประดับว่าหมายถึงคนที่เรารักนะคะแล้วก็แหวนเป็นสัญลักษณ์ของการผูกมัดทางจิตใจแล้วก็ความผูกพันด้วยนะคะการฝันถึงเครื่องประดับนะคะก็จะบอกเหตุล่วงหน้าว่าหมายถึงการได้เจอคู่ครองนะคะหรือลักษณะของการฝันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกอีกเช่นกันค่ะว่าเราจะได้เจอคู่ครองลักษณะแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่านะคะเครื่องประดับนั้นเนี่ยเป็นแหวนนะคะหมายถึงคู่ครองแน่นอนเลยนะคะถ้าฝันว่ามีคนสวมแหวนให้นะคะคุณก็จะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรักหรือว่ากำลังคบหาอยู่นะคะแต่ถ้าฝันว่ามีคนให้แหวนอันนี้แหละค่ะแล้วคุณเอามาใส่คุณกำลังที่จะมีคนหมายปองก็คือมีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณฝันว่านะคะแหวนเนี่ยให้คุณฝันว่าคุณให้แหวนคนอื่นก็หมายถึงว่าคุณกำลังรักใครคนนั้นอยู่และก็เป็นรักข้างเดียวซะด้วยค่ะนะคะแต่ถ้าเครื่องประดับนั้นนะคะเป็นจำพวกกำไลนะคะหรือจะเป็นสร้อยคอก็ได้นะคะอันนี้นะคะต้องมีการคนนำมาให้แล้วก็มาสวมใส่ในลำคอหรือข้อมือของเรานะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่สวมใส่กำไลหรือสร้อยคอให้กับตัวเองอันนี้จะหมายถึงการได้พบแล้วก็ได้แต่งงานกับคนที่มั่งคั่งค่ะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาสวมสร้อยคอหรือกำไลให้คุณอันนี้นะคะแปลว่าคุณจะตกหลุมรักแล้วก็เป็นรักที่จริงใจด้วยนะคะส่วนหากเครื่องประดับนั้นฝันว่ามันแตกหักชำรุดขาดหล่นไปอันนี้ล่ะค่ะความต้องการหรือการแต่งงานครั้งนั้นก็อาจจะผิดหวังได้นะคะถ้าเครื่องประดับนั้นเป็นจำพวกไข่มุกนะคะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องประดับโบราณนะคะอันนี้หมายถึงการแต่งงานที่เต็มไปด้วยความสุขหรือจะได้แต่งงานกับคนที่ดีพร้อมทั้งกายใจทําให้คุณมีความสุขมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้าหากฝันถึงเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนกําไรสร้อยคอหรือจะเป็นพระก็ได้อันนี้อาจจะแปลได้ว่าคุณกําลังจะมีบุตรในไม่ช้าหรือกําลังจะตั้งครรภ์นั่นเองนะคะแต่ถ้าฝันว่าได้แหวนกําไรก็อาจจะได้เป็นลูกสาวแต่ถ้าฝันว่าได้สร้อยคอหรือพระก็อาจจะได้ลูกชายนั่นเองค่ะเลขนําโชคของฝันนี้นะคะได้แก่เลข09 109นะคะ115 22 203และ308ค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ